สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องไททอ f i t น e ส์วันนี้ผมจะพูดถึงโปรโตีนว่าเราต้องกินโปรโตีนกี่กรัมต่อวันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงแจกรางวัลแล้วก็ตอบคําถามนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นต้องขอขอบคุณทาง fitway.com fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมเข้าไปดูที่ w o w f i t w a y c o m เอาละครับน่าจะเคยได้ยินหลาย,ลยคนพูดถึงโปรโตีนว่าโปรโตีนมันสําคัญขนาดไหนนะครับจริงๆนะโปรโตีนสําคัญมากแต่ว่าคนชอบเข้าใจผิดว่าเราต้องกินประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับวันนี้ผมจะตอบแบบง่ายๆนะครับคําตอบก็คือประมาณ1.8-3กรัมต่อน้ําหนักตัว lean mass 1กิโล lean mass คืออะไระครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งน้ําหนักตัวอยู่ที่100กิโลนะครับ เราไม่ได้เอาน้ำหนักนั้นมาคูณด้วย1.8-3ถึง3เราจะเอา lean mass lean mass ก็คือน้ำหนักตัวลบไขมันเพราะฉะนี้ถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้ที่น้ำหนักตัวอยู่ที่100กิโลมีไขมันประมาณ20%นั่นแปลว่า lean mass อยู่ที่80กิโลเพราะฉะนั้น1.8-3ถึง3คูณ80จะได้144-240ถึง240กรัมต่อวันนะครับ น่าจะสังเกตนะครับว่า144ถึง240นี่คือต่างกันมากๆเราจะเลือกตัวแลข1.8หรือ3มันมันยังไงทีนี้นะครับให้ดูว่าเราเป็นนักกีฬาประเภทไหนถ้าสมมุติว่าเป็นนักกีฬาพวกนักเว่งระยะไกลหรือว่านักปั่นจักรยานนะครับเราก็จะเอาประมาณ1.8ถึง2นะครับสำหรับคนทั่วๆไปที่อยากจะมีการความแข็งแรงของร่างกายก็จะประมาณ2.2ถึง2.5 ส่วนของนักพอกไกที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อใยๆห,ห,หรือว่าเพาเลฟเตอร์คนที่ยกน้ําหนักนะครับเราก็จะไปทาง2.5ถึง3นะครับผมก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวผมเองนะครับผมมีน้าหนักตัวอยู่ที่78กิโลใครที่ติดตามผลงานของผมก็รู้ว่าผมลดน้ําหนักลงมาจาก88กตอนที่ผมเล่นกล้ามนะครับกล้ามใหญ่กว่านี้เยอะนะครับตอนนี้น้ําหนัก78กิโลซึ่งผมมีขายมันประมาณ8%นะครับนั่นแปลว่าที่เป็น lean mass นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวที่ไร้ไขมันนะครับก็จะอยู่ที่71.76กิโลนะครับถ้าผมเอาตัวเลข2.2นะครับก็คือเอา71.76คูณ2.2จะได้157.8กรัมนั่นก็คือโปรตีนที่ผมควรจะได้รับในแต่ละวันนะครับในฐานะเป็นคนที่ทำทั้ง endurance และ weight training ผมก็จะเอาตรงกลางนะครับทีนี้ผมก็จะบัดขึ้นมาเป็น160นะครับเพราะว่า157.8ก็ช่างลำบากนิดน,นึงนะครับ ซึ่งพอผมมีตัวเลขตรงนี้นะครับว่า160กรัมต่อวันผมก็จะดูสิว่าผมจะกินกี่มื้อต่อวันผมเองนะครับส่วนมากก็จะกิน4มื้อต่อวันทีนี้ผมก็จะหาร160ด้วย4นะครับซึ่งเท่ากับ40หมายความว่า4มื้อที่ผมกินนะครับแต่ละมื้อผมก็จะกินโปรโตีน40กรัมคนชอบถามว่าเนี่ยโปรโตีนเกิน30กรัมย่อยได้ไหมย่อยได้ครับดูดซึมได้ไม่มีปัญหาครับผมเอง40กรัม40กรัม40กรัม แล้วก็40กรัมนะครับแล้วโปรโตีนต้องมาจากไหนล่ะจริงๆแล้วโปรโตีนมาจากไหนก็ได้นะครับแต่แค่ขอให้มีความหลากหลายพอสมควรนะครับกินไก่บ้างปลาบ้างไข่บ้างแล้วก็โปรโตีนในผักก็มีด้วยนะครับขอให้มันมีความหลากหลายส่วนคงเวโปรตีนนะครับเมื่อผมกินผมเองนะครับกิน160กรัมต่อวันแต่จากอาหารชีวิตประจําวันนะครับกินให้ถึง160ลําบากผมเองก็จะไปถึงประมาณ120อาจจะ100 120นะครับ ซึ่งที่ผมขาดไปผมก็จะกินจากเวโปรตีนเวลาที่กินเวโปรตีนที่ดีที่สุดคือเพิ่งตื่นกัลาลังออกกํลาลังกายเพราะว่าอาัตรากในการดูดซึมดีมากๆตรงนี้นะครับคนที่เก่งตัวแรกน่าจะสังเกตได้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการคํานวณแคลอรี่เพราะว่าสําหรับมือใหม่เราจะสอนว่าแคลอรี่ที่เราได้รับมาในแต่ละวันประมาณ40ต้องมาจากโปรตีน ประมาณ40%มาจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็20%ที่เหลือมาจากไขมันนะครับแต่ว่าถ้าเอาโปรโตีนเท่านี้ใส่เข้าไปในสูตรนี้นะครับมันเพียนะครับมันไม่เวิร์กตัวเลขตรงนี้ดีสําหรับมือใหม่นะครับที่พอพ่านไปประมาณ2,000แคลอรี่ในแต่ละวันแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแบบจริงจังกับกีฬานี้อยากจะพัฒนาอยากจะก้าวหน้าสูตรนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนี้นะครับผมจะเอาตัวเองมาเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นนักกีฬาที่ทําทุกอย่างกลายเป็นว่าไม่เก่งสักอย่างแต่พยายามทำทุกอย่างนะครับ ผมจะว่ายน้ำปันจกรยานวิง่งผมจะเล่นเวทเพาเลฟรติ้งเพราะท,ทุกอย่างนะครับทีนี้ผมจะเผาผลาญไปประมาณ4,500แคลอรี่ต่อวันนะครับซึ่งเยอะมากถ้าผมกินโปรโตีนประมาณ40%นะครับนั่นแปลว่าผมต้องกินโปรโตีนประมาณ450กรัมต่อวัน,นครับนี่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้มันมันเยอะไปจริงๆนะครับทีนี้สูตรที่ดีกว่านะครับก็คือเราจะคำนวณว่าเราต้องกินโปรโตีนประมาณเท่าไหร่แล้วหัก แคลอรี่นั้นออกจากแคลอรี่ที่เราต้องการได้รับในแต่ละวันแล้วที่เหลือก็หารเอาระหว่างขายมันกับคาร์โบไฮเดรตนะครับเช่นผมกําลังลดน้าหนักอยู่นะครับผมเผาผลาญไปประมาณ4,500แคลอรี่ในแต่ละวันไม่ความว่าผมจะกินเข้ามาประมาณ4 0 0 0ทีนี้ที่ผมคํานวณนะครับผมกินประมาณ160กรัมที่เป็นโปรโตีนในแต่ละวัน160กรัมนะครับโปรโตีนมีแคลอรี่640แคลอรี่ผมจะเอา 4, 0 0 0ลบ640นะครับนั่นเหลือ3,360แคลอรี่ ที่เหลือนะครับผมจะแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะสัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามนะครับตามงานวิจัยมันไม่สําคัญนะครับจะ50าสจะแปดสจะเท่าไรก็ตามนะครับถ้าแคลอรี่ที่เราได้รับเข้ามาในแต่ละวันน้อยกว่าที่เราใช้ไปเราจะลดน้าหนักลงมาได้ทีนี้นะครับจะแบ่งยังไงก็เลือกเอานะครับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานคุณอาจจะเลือกที่จะเน้นไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ยาเลมนะครับ คนที่จะกินไขมันนะครับต้องเป็นไขมันจากแหล่งที่ดีนะครับไม่ใช่แค่ของทอดของแบบอาหารขยะต้องเป็นไขมันจากแหล่งที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะเน้นไขมันนะครับอย่าลืมว่าบางคนที่เน้นไขมันชอบขาดไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารครับผมจะแนะนําให้ดูสิครับว่าคุณกินไฟเบอร์เพียงพอในแต่ละวันหรือเปล่าส่วนของคนที่จะเน้นคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่าลืมไปว่าคาร์โบไฮเดรตต้องมาจากแหล่งที่ดีเช่นกันนะครับต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน แล้วก็ขายมันห้ามขาดไปแบบ1 0 0นตะครับต้องมีขายมันบ้างสรุปแล้วเราต้องคำนวณว่าร่างกายของเราต้องการได้รับโปรตีนเข้ามาในแต่ละวันประมาณกี่กรมัมแล้วก็เอาแคลอรี่จากนั้นหักจากแคลอรี่ทั้งหมดที่เราต้องการได้รับเข้ามาที่เหลือก็หันเอาระหว่างขายมันและคาร์โบไฮเดรตมันไม่สําคัญเท่าไหร่ว่าจะหันยังไงนะครับผมจะแนะนําหารแบบดูสิครับว่ามันจะเข้ากับชีวิตประจําวันของคุณได้หรือเปล่าแล้วก็คุณชอบกินแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบหรือไม่เข้ากับชีวิตประจําวัน คุณจะทําได้ไม่นานนะครับมันต้องเป็นอะไรที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเข้าสู่ช่วงแจกรางวัลน,นะครับสัปดาห์นี้เราจะแจกหมวกไทท็อ o เฟนสตที่เรามีขายทางไลน์ i v e great stuff ครับคำถามก็คือกีฬาพาวเลฟติ้งนะครับมันจะมี3าท่าด้วยกันนะครับสาท่านั้นชื่อว่าอะไรให้ตอบให้ใต้รูปนี้นะครับที่ Instagram ของผม mark a b t t underscore official เข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะครับคำถามแรกมีโปรตีนลดน้ำหนักไหมแล้วเขาถามต่อว่าผู้หญิงทานเวได้ไหม เวโปรตีนลดน้ําหนักไม่มีนะครับมีแต่เวโปรตีนที่เป็นโปรตีนไอซเลต100%มันจะมีแคลอรี่น้อยที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่จะลดน้ําหนักเกิดจากการที่จะได้รับสารอาหารเข้ามาหรือว่าที่เราเรียกว่าแคลอรี่เข้ามาน้อยกว่าที่เราใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวโปรตีนช่วยให้เราเพิ่มโปรตีนโดยที่ไม่ได้เพิ่มแคลอรี่มากจากพวกน้ำตาลและไขมันนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ร่างกายของเราลดน้ําหนักลงมาได้ แล้วผู้หญิงทานเวได้ไหมได้ครับมันไม่มีโฮอร์โมน,นครับทานได้ปลอดภัย <c oughs> คำถามที่สนะครับสำหรับคนที่กินีโต o g e n i c diet แล้วเล่นเวทหนักมากกินคาร์บได้บ้างไหมตรงนี้นะครับถ้ามันเกินประมาณ5%ของแคลอรี่ที่เราได้รับเข้ามาในแต่ละวันนะครับมันก็ไม่ได้แต่วันนี้คือแบบง่ายๆแบบสำหรับคนทั่วๆไปนะครับถ้าคุณอยากจะให้มันแบบแม่นมากๆนะครับซื้ออุปกรณ์เจาะตรวจได้นะครับว่าร่างกายของคุณยังอยู่ใน keto ิสหรือเปล่านี่จะแม่นที่สุดนะครับ คำถามที่3นะครับไม่ปวดกล้ามหลังเล่นเวทถือว่าไม่ได้ผลหรือเลปล่าเปล่าครับกล้ามเนื้อไม่จําเป็นต้องปวดทุกครั้งหลังจากการออกกําลังกายจริงๆแล้วถ้าปวดมากๆทุกครั้งหลังจากการออกกําลังกายแสดงว่าตารางของคุณไม่ดีมีมีปัญหาแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นอาการปกติมากที่เราจะปวดบ้างไม่ปวดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปวดแปลว่าจะพัฒนาจะจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าไม่ปวดนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมได้ตั้งคําถามไว้ว่าถ้าผมจะลดน้าหนักลงมา1นกิโลผมต้องเผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับ ซึ่งหลายคนมากหา Google นะครับหาคำตอบที่ประมาณ7,000กว่าแคลอรีนะครับซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าผมไม่ได้ระบุนะครับว่ามันต้องเป็นขายมันที่ผมลดลงมานะครับอาจจะเป็นน้ำก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมอยากจะลดน้ำหนัก1กิโลเร็วที่สุดนะครับผมจะเข้าในห้องสาวหน้าแล้วก็ห้องสาวหน้าก็น้ำออกจากร่างกายผม1กิโลแปล๊บเดียวนะครับพลนแคลอรีนิดเดียวนะครับทีนี้ผมก็เลยจะเลือกดีเดียวนินนะครับ ไม่ใช่ว่าคําตอบที่2,700ถูกหรือผิดนะครับที่เขาบอกเขาเขาตอบมาว่าถ้าว่ากันที่น้ําหนักอย่างเดียวก็ขอตอบ2,700 mm. ก็คือเขาฟังดีๆนะครับว่าน้ําหนักตัวผมไม่ได้บอกว่าเป็นขายมานะครับ mm. ทีนี้นะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับยว่าอย่ารีบลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเสียมูลกล้ามไปนะครับเราจะรักษาไขามันได้ข่นข้างดีนะครับเราไม่ได้รีบลดน้ําหนักลงมานะครับ แต่คำตอบนี้นะครับก็คือไม่มีคำตอบนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ